เสียทะลุ200สาขาเดินหน้าขายแฟรนไชส์ต่อตลาดไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟและชาในไทยเดือดขึ้นมาอีกแน่หลังจากมิเชลแฟรนไชส์ไอศกรีมและชาผลไม้จากจีนเพิ่งจัดกิจกรรมฉลองเปิดร้านครบ200สาขาในไทยที่ริโดคอนเน็กสยามเมื่อวันที่12ถึง14กรกฎาคม2567เดินหน้าเปิดขายแฟรนไชส์ให้ผู้สนใจอีกครั้งหลังปิดรับสมัครแฟรนไชส์ไม่มีกำหนดไปเมื่อช่วงต้นปีเพื่อเซตระบบให้แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมมิเชลเติบโตอย่างรวดเร็วในไทยหลังเข้ามาเปิดตลาดเมื่อช่วงเดือนกันยายน2565ภายใต้การบริหารบริษัทมีเสือประเทศไทยจำกัดเปิดสาขาแรกที่ซอยรามคำแหง53ปัจจุบันมี200สาขาในกรุงเทพและปริมณฑลโดยคาดว่ากลยุทธ์ธุรกิจมีเสือต่อไปน่าจะขยายสาขาไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้นให้ครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งนั่นก็หมายถึงจะมีสาขากว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศตามเป้าหมายที่มีเสือเคยตั้งเป้าเอาไว้ภายใน3ปีมีเสือถือว่าเป็นร้านไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟวาฟเฟิลคอนใหญ่ๆรสชาติอร่อยเหมือนกับนมอัดเม็ดมีเครื่องดื่มชานมไข่มุกและชาผลไม้อีกมากมายราคาเริ่มต้น 15-50 บาทเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำเลมอนแก้วใหญ่ๆราคาแค่20บาทชาพีใส่เนื้อผลไม้เต็มๆแก้วละ45บาทชานมไข่มุกแก้วละ40บาทด้วยการนำเสนอเมนูที่หลากหลายราคาถูกทำให้มีนักลงทุนชาวไทยสนใจลงทุนแฟรนไชส์เป็นจำนวนมากเพราะเป็นร้านไอศกรีมและเครื่องดื่มที่ครองใจกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่วัยรุ่นนักศึกษาปัจจุบันมีเฉลี่ยมีสาขาในจีนมากกว่า 25,000 แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3,000 กว่าแห่งทั่วโลกประมาณ 36,153 แห่งเป็นร้านไอศกรีมและเครื่องดื่มที่มีสาขามากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับเชนแฟรนไชส์อาหารฟาสต์ฟู้ดและเครื่องดื่มทั่วโลกโดยมีเฉลี่ยใช้เวลาไม่ถึง17ปีเปิดสาขามากอันดับ4ของโลกรองจากแมคโดนัลด์ 4,801 สาขาซับเวย์ 36,514 สาขาและสตาร์บัคส์ 36,170 สาขาแสงหน้า KFC ที่มี 28,475 สาขาสำหรับนักลงทุนที่สนใจซื้อแฟรนไชส์มีเฉียมาดูกันว่ามีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายอะไรบ้างขั้นตอนสมัครแฟรนไชส์ผู้สนใจลงทุนแอดได้แอดมีเฉีย Thailand เพื่อสมัครแฟรนไชส์กรอกข้อมูลร่วมแฟรนไชส์ใน e-form ได้ที่นี่หลังสมัครแฟรนไชส์ในระบบเสร็จแจ้งชื่อนามสกุลลงทะเบียนเข้ามาในไลน์แอดมีเฉีย Thailand รอแบรนด์ติดต่อกลับเพื่อเรียกเข้าไปสัมภาษณ์ที่บริษัทระหว่างรอเรียกห้ามผู้สมัครแฟรนไชส์ไปทำการเช่าจองหรือวางมัดจำพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นหากไม่ได้รับการอนุมัติแฟรนไชส์ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายเงื่อนไขเปิดร้านขนาดพื้นที่40ตารางเมตรขึ้นไปความกว้างหน้าร้าน4เมตรความสูง 2.7 เมตรไฟฟ้า3เฟสพื้นที่ที่มีน้ำไหลมากเพียงพอพื้นที่ที่สามารถสังเกตได้ง่ายตั้งอยู่บนที่ดินที่มีศักยภาพเหมาะสมกับการทำธุรกิจพื้นที่จัดตั้งร้านต้องไม่ขัดกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานราชการค่าใช้จ่ายในการเปิดร้านค่าแฟรนไชส์ 50,000 บาทต่อปีค่าจัดการ 25,000 บาทต่อปีค่าอบรม 10,000 บาทต่อปีค่าค้ำประกัน 100,000 บาทค่าอุปกรณ์ 450,000 บาทค่าวัตถุดิบ 250,000 บาทค่าสำรวจพื้นที่กรุงเทพฯ 2,500 บาทต่อครั้งต่างจังหวัด 5,000 บาทต่อครั้งรวมงบลงทุนเริ่มต้น 887,500 ถึง 890,000 บาทยังไม่รวมค่าเช่าก่อสร้างตกแต่งร้านต้องจับตาดูกันเองต่อไปว่าภายในสิ้นปี2567ทางมีเสือจะเร่งสปีดเปิดร้านได้มากแค่ไหนหลังจากกลับมาเปิดขายแฟรนไชส์กันอีกครั้งขณะที่คู่แข่งอย่างไอชาดและวีดริงก็ได้เปิดสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่องรวมๆแล้วน่าจะเกือบ70สาขาแต่แบรนด์ที่น่าจับตาและเป็นกระแสอย่างเร็วในไทยก็คือเซิงจิ้นชิคเก้นแฟรนไชส์ไก่ทอดจีนที่มีสไตล์ในการดำเนินธุรกิจเหมือนกับมีเฉียไอชาและวีดิงยังมีเมนูไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟที่มีหน้าตาเหมือนกันในราคาเพียง15บาทไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 350,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187